ครับพอขึ้นบนเรือนะครับก็จะมีนะครับชั้น2นะครับแล้วก็เห็นได้ว่าจะมีนะครับรับได้เยอะเหมือนกันนะครับรถทั้งรถยนต์ทั้งสิ่งของต่างๆนะครับอยู่บนเรือนะเรือลงโครงเหล็กนะครับนี่นะครับเต๋าเลยนอบางนนด้วยครับบางนนก็ถือว่าลมดีมากที่นี่ครับใช้เหล็กนะครับประมาณสัก5มิลนะครับก็ถือว่าเป็นท่าเรือที่ใช้ได้นะครับบริเวณนี้นะครับมีเรือหางมีเรือเฟอร์รี่มีเรือที่แบบนี้นะครับก็ถือว่าบริการดีมากที่นี่นะครับฝั่งโน้นจะมีนะครับมีรถแล้วก็มีมะพร้าวนะครับห้องน้ำบริการที่สุขานี้นะครับสุขาเรียกนะครับสามารถนะขึ้นมายืนครับบนหลังคานี้ได้นะครับก็รองรับชั้นบนไว้นะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับขึ้นมานะชั้น2สูงมันชันนิดนึงแต่มีราวบันไดให้จับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็บรรยากาศข้างบนนะครับเป็นไงบ้างมีการเซอร์ฟี่กับหลานๆนะครับนี่นะครับก็ถือว่ากว้างใช้ดีใช้งานดีนะที่นี่มีห้องละหมาดด้วยนะครับโอ้สุดยอดมากนะครับที่ละหมาดบนเรือเฟอร์รี่นะครับก็จะมีตัวเก้าอี้นะนะครับก็จะมีกี้นั่งนะครับครบแล้วก็พร้อมกับเชือกชูชีพนะครับก็ถือว่าราคาคนละ100บาทสำหรับผู้ใหญ่นะเด็กก็ฟรีนะครับมีทีวีให้ดูนะครับกับบรรยากาศของเรือนะก็จะเห็นว่าชั้น2นะครับดีมากนะครับกาแฟรีนี่ครับกาแฟรีนะก็เราสามารถไปถึงในบริเวณเรือต่างๆได้นะครับครับมี2คนนี้ถ่ายรูปเฟอร์ฟี่กันอยู่นะไม่รู้นะถ่ายยังไงไม่มองหน้ากันนะทะเลาะกันอีกนะครับก็ข้างหน้าคงจะเป็นห้องอะไรสักอย่างมีห้องแอร์ด้วยมีห้องผู้โดยสารห้องกัปตันเรือนะครับก็บางโค้งประมาณบ่ายสองนะครับจะขึ้นจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับสำหรับทีมงานของเราที่จะต้องไปที่เกาะยาวนะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe คุณพัสด้วยครับสำหรับที่ท่าเรือเกียวานิดนะครับตอนนี้ดูหนังเรื่องฮาริสปอตเตอร์อยู่นะครับ